สวัสดีครับผมฮ่าสวัสดีพ่อพี่น้องป้องไปสุขุทุกคนครับผมฮ่าเป็ดก้อนแดกมาอีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มาพี่น้องมามื้อนี้กินข้าวครับนี่อาหารบ้านๆเฮาเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮาเด้อมื้อนี้ซุปมะเขือพี่น้องซุปมะเขือฝีมือคุณแม่นี่เห็นบ่ซุปมะเขือกับแม่งพี่น้องแม่งทอดแม่งกิดิดนี่แล้วก็มีปลาแห้งเนาะพี่น้องเนาะมาเซลล์ร่วมกันกับบรรยากาศย่ำแรงหลังของคือเอาพี่น้องคำคำเหมือนเหมือนแซบเลยครับผมโอ้ยคุณแม่เนี่ยไปถ่ายพี่น้องหลังจากเลิกงานอันนี้ก็หัวตาอาบน้ำแล้วนี่โอ้สูบเขือสุดยอดเลยพี่น้องแซบอยู่ไปพักโอ้จัดๆครับผมเลยกินง่ายๆพี่น้องได้กระชับว่าเนี่ยปลาแห้งสั่งมาทั้งเน็ตอันนี้ก็ได้เนี่ยจ้าสั่งปลาบีเยอะเพียงบ้านอยู่ใกล้ตลาดด้วยซึ่งจะมากินของตลาดเบื่อคือมึงส่งเพียงกรอบดีไหมครับกินดีถอดแม่ไข่เข้ากันอยู่เดี๋ยวพักกรอบนุ่มหลายอันนี้พักหนอกก็ไม่หรอกเสียบครับไปแห้งแล้วนี่ต้องเอาไปตำเซฟบุกม่วงแล้วไม่หรอกเนาะตำบุกเจ้าบุกม่วงจมๆสิจับพักดูข้าวเหนียวก็อ่อนดีขนาดพี่น้องเนี่ยนิ่มอ่อน
เอาพี่น้องคลิปนี้มื้อนี้บรรยากาศหลังห้องเอาไว้สำนีบ้างครับผมจิบหนาไว้พรไม่แล้วพี่น้องเด้อบรรยากาศฝากพี่ต้นน้องคือดอกเรามื้อนี้เราเปียกก่อนแดกก็ขอขอบคุณขอบคุณไว้พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่ค่อยให้กำลังใจแล้วก็ค่อยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้ครับผมขอบคุณหลายครับผมสำหรับมื้อเดียวเปียกก่อนแดกขอกล่าวมาสวัสดีครับบ๊ายบาย